أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญจากเอองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างผมชลิศวงศ์เสงี่ยมขอรายงานตัวกับท่านพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์เราจะมาวิเคราะห์กันต่อสืบ เนื่องจากครั้งที่แล้วเกี่ยวกับซูเราะห์อัลมาอิดะห์ซูเราะห์ที่5อายะห์ที่55โดยจะมีท่านอาจารย์อามีรอนาเป็นผู้ให้ความกระจ่างเป็นผู้ให้ความชัดเจนในการวิเคราะห์เชิญครับผมท่านอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์มีเราต่อกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ถึงตอนไหนละประเด็นก็ยังอยู่ที่อายะห์เดิมอินนามาวะลิยุกุมุลลอฮ์วะรอซูลุฮ์วัลละซีนาอามะนุลละซีนายุกีมูนัสศอลาห์วะยุตูนัซซะกาตะวะฮุมรอกิอูนครับแท้จริงแล้ววะลีของพวกเจ้าอัลเลาะห์บอกคืออัลลอฮ์รอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่ายซะกาตและรุกัวครับจ่ายซะกาตในขณะรุกัวชีอะห์อะไรอย่างเงี้ยชีอะห์8มายดะห์55ครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรากำลังอยู่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราค้างกันตรงจุดที่ว่าสาเหตุของการประทานองค์การนี้ชีอะห์บอกว่ามันประทานลงมาอันเนื่องจากอาลีชีอะห์บอกว่ามีหะดีษมันต้องมีหะดีษคุณจะมาอ้างมันใช้ปัญญาคิดไม่ได้จะมาเดี๋ยวเขาจะเล่นเรื่องไวยากรณ์นะว่าวุลฮานเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องนี้ว่าวุลฮานกันอย่างเดียวเลยเดี๋ยวคือเป็นอย่างนี้มันต้องใช้หะดีษบอกครับต้องใช้หะดีษบอกว่าองค์การนี้มันลงมาจากอะไรใช่ไหมเพราะนั้นต้องมีหะดีษทีนี้พอมันมีหะดีษชีอะห์ก็จะอ้างว่ามีหะดีษเซาฮีห์จากตำราซุนนีเองเราอธิบายไปแล้วว่าองค์การนี้ลงมาอย่างนี้อาจารย์ชริฟนิดนึงอาจจะเสริมซึ่งเราค้างกันอยู่ในครั้งที่แล้วจากหนังสือนี้อัลมุรอจาอาตใช่ไหมตรงหน้าที่282หน้าที่282เขาก็จะบอกว่าตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปเขาก็จะบอกว่าซึ่งเราอ่านไปแล้วนะว่าองค์การนี้ได้ถูกประทานลงมาซึ่งบันทึกอยู่ในเล่มนั้นเล่มนี้ในอัสบาบุลนูซูลของท่านวาฮิดีก็ได้บันทึกไว้และในมุสนัดเขาเขียนงี้นะในมุสนัดของท่านอิบนุมารดูไว้ก็ได้บันทึกไว้ในตับซีดของท่านซะลาบีตับซีรกะบิดกัชฟุลบายานเนี่ยท่านซะลาบีก็ได้บันทึกไว้หลายๆเล่มได้บันทึกไว้คำถามก็คือใช่มันบันทึกไว้เหมือนกับฮะดีษทั่วไปนั่นแหละบันทึกไว้ครับและซอฮีห์ไหมล่ะเชื่อถือได้ไหมล่ะคือเพราะฉะนั้นไอการที่ท่านมาอ้างตบตาว่าต่างเขาเรียกว่าองค์การเนี่ยถูกประทานลงมาโดยอาลีเนี่ยเขาเขียนว่าต่างก็ระบุโดยนักปราชญ์มุฟัสซีรีนว่าแท้จริงองค์การนี้ได้ถูกประทานมาในเรื่องของท่านอาลีเนี่ยไอคำว่าต่างก็ถูกระบุเนี่ยอะไรระบุไม่ใช่เข้าบันทึกท่านไปอ้างว่าเป็นระบุระบุนี่มันเหมือนให้ทัศนะให้ทัศนะว่าเนี่ยหะดีษที่อ้างว่าลงมาให้อาลีเนี่ยไอ้นี่แหละเพราะไอ้นี้จริงๆหะดีษนี้จริงๆใช้คำศัพท์ใช้คำศัพท์เขาเรียกว่านั่นแหละที่อิบนุตัยมียะห์บอกตัดลิสอัมพรางอัมพรางจะคุมเครือเนี่ยใช่ไหมคือเขาเรียกว่าทำให้คนเข้าใจผิดไหลไหลได้ไงครับหลายพอเราจับอ๋อระบุก็บันทึกจะอ่านอย่างนั้นเอาให้แน่จะเอายังไงถ้าท่านบอกว่าให้น้ำหนักเลยเนี่ยถามนักตัฟซีรไหนเราพูดแล้วนะนักตัฟซีรไหนให้น้ำหนักไม่ใช่บันทึกไปว่าให้น้ำหนักนะท่านชะรีฟอธิบายไปแล้วเพราะองค์การนี้เนี่ยสาเหตุของการประทานองค์การนี้มีหะดีษเล่าไม่ตรงกันหลากหลายมากมายแต่เพราะหะดีษอะไรเชื่อได้หะดีษไม่รู้อะไรมาเชื่อไม่ได้บ้างซอแฮปนกันปะปนกันมาอ้างไม่ตรงกันว่าองค์การนี้ประทานลงมาจากอะไรกันแน่แล้วเขาก็เอามาบันทึกไว้แต่เขาจะให้ทัศนะอันไหนท่านต้องอ้างมาไม่ใช่ว่าบันทึกไปว่าอ้างไปว่าให้น้ำหนักหรือถ้ามีการให้น้ำหนักจริงเผื่อไว้ก่อนนะถ้ามีก็ต้องบอกว่าเป็นการให้น้ำหนักบนฮะดีษดออีฟเป็นทัศนะที่ไม่มีน้ำหนักอีกทีหนึ่งใช่อีกทีหนึ่งก็คือฮะดีษไม่ซอแฮไปตัดสินเอาฮะดีษไม่ซอแฮมาเป็นมาตรฐานตัดสินก็เชื่อถือไม่ได้ก็เชื่อถือไม่ได้ก็ตกมนุษย์ก็มีผิดพลาดนักตัฟซีรก็ผิดพลาดได้ครับทีนี้ไอ้ผมอ่ะเขาเรียกว่าก็เลยว่าเนี่ยขัดใจว่าเอออ้างว่าอาลีรายงานมันอย่างนั้นในเรื่องนี้อาจารย์ชริฟนักตัฟซีรคนไหนเรามาดูท่านอิบนุกะซีรก่อนนะนี่พื้นฐานท่านอิบนุกะซีรได้กล่าวให้อาจารย์ชริฟ
รอว่าซุมมารอว่าฮุอิบนุมัรดูวะห์มินหะดีษอาลีอิบนอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนัฟซะคือท่านอิบนุมัรดูวะห์เนี่ยเขาก็อ่านอิบนุมัรดูวะห์นะท่านอิบนุมัรดูวะห์เนี่ยอิบนุกะซีรพูดนะได้รายงานเขาเรียกว่าได้รายงานโดยหะดีษที่อ้างว่าท่านอาลีได้รายงานมาคือเป็นหะดีษที่อ้างไปถึงอาลีคืออิบนุมัรดูวะห์นี่เป็นนักบันทึกเป็นคนเขียนหนังสืออ้างหะดีษไปถึงอาลีอ้างว่าอาลีได้รายงานมาเองด้วยตัวของท่านเองว่าอัมมัรบินยาซิดว่าอบีรอฟิอะห์ว่าไลซายะซฮุชัยมินฮาบิลกุลลิยะติลิฎอฟิอาซานิดูฮาวะจะฮาละตุริยาลูฮาคืออิบนุกะซีรบอกว่าหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่อิบนุมัรดูไว้บันทึกไว้เนี่ยโดยอ้างไปถึงอาลีเข้าใจไหมครับโดยอ้างไปถึงอาลีโดยอ้างไปถึงท่านอัมมัรบินยาซิดอ้างไปถึงท่านอบีรอฟิอะเนี่ยหะดีษเหล่านี้ทั้งหมดไม่ซอเฮียใครพูดอิบนุกะซีรพูดอันเนื่องมาจากในสายรายงานของหะดีษนี้ที่ก่อนจะถึงอาลีที่อ้างกันไปก่อนจะถึงอาลีเนี่ยมีนักรายงานที่ไม่มีประวัติเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักไม่รู้ใครไม่รู้ใครแล้วไหนบอกว่าไหนบอกว่านักตัฟซีรไหนบอกว่าอาลีซุนนะห์ได้มีมติเอกฉันท์ว่าองค์การนี้ลงมาให้อาลีไหนอาลีซุนนะห์ไหนนั่นน่ะสิอาลีซุนนะห์ไหนแต่พูดอ่ะพูดสร้างภาพก็แล้วใช่ป่ะคำถามก็คือแล้วองค์การนี้เนี่ยลงมาให้ใครลงมาให้ใครท่านอิบนุกะซีรก็บอกว่าเราะวาฮูอิบนุญาริดวะกอดตะกอดดะมาฟิลอะฮาดีสอัลลตีเอารอดนาฮาอันฮาซิฮิลอายะตุกุลลุฮานะซะลัตฟีอุบาดะบินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันอันนี้อิบนุกะซีรกำลังจะบอกเรื่องจริงกำลังจะบอกเรื่องจริงบอกว่าท่านอิบนุญาริดซึ่งเป็นนักตัฟซีรก่อนหน้าท่านได้รายงานหะดีษนึงมาซึ่งเป็นหะดีษที่ถูกต้องครับดังที่เราได้กล่าวไปในหะดีษก่อนหน้านี้แล้วคือท่านพูดต่อเนื่องมาคือท่านได้พูดต่อเนื่องมาว่าหะดีษที่เราได้กล่าวก่อนหน้านี้สรุปก็คือว่าองค์การนี้เนี่ยตามหะดีษอิบนุญาริดได้รายงานมาก็คือว่ามันถูกประทานลงมาให้เกี่ยวกับท่านอุบาดะห์บินซอมิดไม่ได้เกี่ยวกับอาลีเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอุบาดะห์บินซอมิดเป็นต้นเหตุที่ทำให้องค์การนี้ลงมาอ๋อนี่คือความจริงนี่คือความจริงเชื่อถือได้เชื่อถือได้เรื่องของเรื่องเป็นยังไงรู้ไหมอาจารย์ชริฟเรื่องของเรื่องอิบนุกะซีรบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าท่านอุบาดะห์เนี่ยเป็นมุสลิมแต่มีเชื้อสายยิวคือเคยเป็นคนที่อยู่ในตระกูลของยิวทีนี้มันเกิดสงครามครับมันเกิดสงครามระหว่างท่านนบีกับบันีกอยนุกะเป็นยิวยิวเผ่าบันีกอยนุกะหนึ่งท่านอุบาดะห์บอกว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนมีปัญหากับพวกยิวง่ายๆพวกยิวเนี่ยมาเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ครับมาเป็นศัตรูกับรอซูลและเป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธาก็คือพวกของนบีโอเคบรรดาซอฮาบะห์นบีอุบาดะห์บินซอมิดจึงต้องแยกตัวออกจากคนเหล่านี้ไงคือเขาเลยมาปรารภกับท่านนบีว่าเนี่ยครอบครัวของฉันถูกคือครอบครัวฉันบอยคอตฉันง่ายๆอัลลอฮ์จึงประกาศประทานองค์การนี้ลงมาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นี้ครอบครัวของท่านที่เป็นยิวนะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพันธมิตรของพวกท่านเนี่ยอัลลอฮ์รอซูลผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่เคียงข้างนบีคือต้องการจะบอกว่าท่านจงตัดขาดจากพวกยิวที่เป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์รวมทั้งครอบครัวด้วยไหมก็ครอบครัวของท่านด้วยทั้งหมดเพราะว่าเป็นยิวแล้วไม่ศรัทธาเป็นยิวแล้วไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมนี่คือสาเหตุนี่คือสาเหตุนี่คือสาเหตุสอดคล้องเนี่ยนะสอดคล้องนี่คือฮะดีษที่ซอฮีฮ์ไม่ใช่อะไรอาลีอะไรนะไม่ใช่ให้นั้นหะดีษไม่ซอฮีฮ์ตามหลักวิชาการนะคืออาจารย์ชริฟผมขอยืนยันซึ่งจะไม่คุยกันในรายละเอียดครับไม่คุยในรายละเอียดหะดีษที่อ้างว่าองค์การนี้ลงมาให้อาลีในขณะละหมาดนี่มีอยู่จริงบันทึกอยู่จริงในตำราของไวซุนนะแต่หะดีษไม่ซอฮีฮ์คือไม่ผ่านมาตรฐานในการตรวจสอบไม่ผ่านมาตรฐานเพราะอะไรในสายรายงานมีใครก็ไม่รู้โผล่มามีคนโกหกมีคนไม่มีประวัติประวัติไม่มีใครรู้จักถ้าผมจำไม่ผิดอย่างเช่นบางรายก็มีมูฮัมหมัดอิบนุซาอิบอัลกัลบีกะซาบโกหกใช่ไหมบางอย่างเช่นมีคนหนึ่งชื่ออับดุลวาฮาบอ้างว่ารับมาจากมูจาฮิดอ้างว่าองค์การนี้ลงอาลีอับดุลวาฮาบใครก็ไม่รู้มัจฮูลประวัติไม่มีประวัติบางคนก็เชื่อถือไม่ได้เลยแต่ฮะดีษที่เชื่อถือได้ชัดฮะดีษที่เชื่อถือได้ชัดๆมันลงมาเกี่ยวกับอุบาดะห์บินซอมิดเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซึ่งคล้ายๆว่ากลุ่มใจกลุ่มอกกลุ่มใจซึ่งเราพูดคร่าวๆเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะพูดโอกาสหน้าว่าองค์การนี้มันลงมายังไงครับทีนี้นี่คือสาเหตุจริงๆอ้าวสาเหตุเพราะฉะนั้นเราขอยืนยันชีอะห์อย่าโกหกคนไม่มีความรู้
ที่อ้างว่าองค์การนี้เอกฉันท์ลงมา2ฝ่ายเอกฉันท์ไหนเอกฉันท์ไหนเอกฉันท์ไหนเอกฉันท์อะไรอ้างสร้างภาพให้คนเชื่อไงเออใช่มั้ยเอกฉันท์อะไรเพราะอะไรอาจารย์ชริฟเพราะท่านอิบนุกะซีดเนี่ยท่านได้ทำการตัฟซีรองค์การนี้อิบนุกะซีดตัฟซีรเบอร์1นะเบอร์1อ่ะ number 1เลย number 1เนี่ยท่านบอกว่าไงไลซัลยะฮูดูบิเอาลียาอิกุมแท้จริงแล้วเนี่ยพวกยิวเนี่ยไม่ใช่มวลมิตรของพวกท่านแล้วมันไหนเรื่องอะไรโอ้ไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวกับยิวแท้จริงแล้วยิวไม่ใช่มวลมิตรของพวกท่านไม่ใช่พันธมิตรของพวกท่านที่ท่านจะเอาต้องมาอยู่เคียงข้างบัลวิลายะตุกุมรอญิอะตุนอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิวัลมุอ์มินีนแต่มวลมิตรแต่ถ้าว่าแล้วมวลมิตรของพวกท่านเนี่ยคนที่ท่านจะต้องสร้างความเป็นมิตรอยู่เคียงข้างก็เอาง่ายๆคนที่ท่านต้องเลือกอยู่ฝ่ายอ่ะอยู่กับพันธมิตรของท่านน่ะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์เป็นพันธมิตรของท่านรอซูลของพระองค์เป็นพันธมิตรของท่านและบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพันธมิตรของท่านโอ้ชัดเลยนี่อัลลซีนะยุกีมูนัสซอลาห์วะยุตูนัซซะกาท่านอิบนุกะซีรบอกว่าไงท่านอิบนุกะซีรบอกว่าอัยยัลมุมินูนมุตตะซิฟูนบิฮาซิฮิซซิฟาตมินอิกอมุศศอลาห์อัลลาติฮิยะอักบารุอัรกานุลอิสลามท่านอิบนุกะซีรบอกว่าวรรคที่อัลเลาะห์บอกว่าและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายซะกาตเนี่ยมันคือสภาพอัลเลาะห์กําลังอัลเลาะห์ไม่ได้เจาะจงถึงอาลีมเนี่ยอบีตอเลบอัลเลาะห์กําลังจะพูดกับบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่เคียงข้างท่านนบีเนี่ยคนเหล่านี้มีลักษณะคืออะไรจารย์ชริฟดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่ายซะกาตซึ่งเป็นเค้าเรียกว่าเงื่อนไขสำคัญหน้าที่สำคัญในอิสลามเป็นอรกานหนึ่งของอิสลามเป็นเสาหนึ่งของอิสลามที่เขาจะต้องเขาเรียกดำรงไว้และเป็นอิบาดะห์ที่ทำไว้ต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีชิริกไม่มีภาคีต่อพระองค์อิบนุกะซีรได้พูดเองเสียงผมเริ่มแหบแล้วครับอิบนุกะซีรได้พูดเองเขาว่าวะฮุมรอกีอูนแล้วพวกเขาวักที่ว่าวะฮุมรอกีอูนและพวกเขาอยู่ในสภาพรูปัวเนี่ยอันนี้ชี้อัปแปลตรงๆไงวะฮุมรอกีอูนอาลีซุนนะห์บอกว่าไม่ใช่แปลอย่างนั้นรอกีอูนตรงนี้แปลว่าคอชิอูนนอบน้อมเป็นการเล่นภาษาแปลว่านอบน้อมแปลว่านอบน้อมหมายความว่าเขาเนี่ยดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่ายซะกาตและในขณะที่เขากำลังทำพฤติกรรมเหล่านี้ละหมาดจ่ายซะกาตเขาก็ทำไปด้วยความนอบน้อมนอบน้อมทำตัวนี่คือวาวุลฮานในความหมายนี้คือวาวุลฮานหมายความว่าในขณะนั้นกระทำในขณะนั้นเนี่ยรอกีอูนในขณะนั้นละหมาดก็ละหมาดในขณะที่นอบน้อมถ่อมตนจ่ายซะกาตก็จ่ายในสภาพตัวเองนอบน้อมถ่อมตนคือประเด็นคือชีอะห์เขาไม่เข้าใจจ้ะชริฟเขาบอกว่าถ้าเป็นวาวุลฮานเนี่ยแปลว่าต้องอาลีเพราะอาลีเขาไปติดกับไอ้ตรงนั้นนะสิเชื่อไม่ได้คือชีอะห์มีหะดีษที่เชื่อไม่ได้เป็นฐานอยู่แล้วไงคือผมเคยบอกกับชีอะห์ว่ามันเป็นวาวุลฮานก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอาลีคุณเข้าใจไหมเพราะอธิบายแบบซุนนีนะที่ผมอธิบายไปอ่ะนิดนึงวาวุ่นฮานนะถ้าเป็นเป็นทางไวยากรณ์เป็นทางไวยากรณ์สนใจเลยมากก็แล้วกันมันมีไงชีอะห์มันเน้นแต่เราเถียงชีอะห์ดีเน้นอ่ะดีแต่เราพูดในฐานะที่ถ้าท่านรู้โอเคท่านรู้เป็นอะไรถ้าท่านไม่รู้ไม่ใช่ประเด็นอะไรยังไงมากท่านรู้ว่าชีอะห์ตีความผิดมั่วกันแล้วกันในการที่อธิบายอายะห์นี้ให้เข้าไปหาท่านอาลีแต่ถ้าท่านพี่น้องมีความรู้เรื่องวาวุ่นฮานชีอะห์บางท่านที่ยึดกับอายะนี้กับมาติดตรงวาวุลฮานเนี่ยนะท่านก็เข้าใจเอาไว้ด้วยว่าวาวุลฮานในที่นี้ถ้าเป็นวาวุลฮานจริงมันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปหาอาลีใช่เพราะอธิบายแบบซุนนีก็วาวุลฮานเหมือนกันว่าก็คือขณะที่ใช่ไหมทันทีกระทำแบบนี้ในขณะที่ทำอย่างนั้นครับเราก็บอกก็ยังไงก็เราบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดโดยคู่ชั่วในขณะที่ละหมาดจ่ายซะกาตจ่ายซะกาตด้วยความเป็นคอชีอูนแปลว่านอบน้อมถ่อมตนแล้วไม่วุฒิฮานตรงไหนมันผิดตรงไหนนี่แล้วมันไม่เข้าใจเนี่ยอาจารย์ชริฟตรงนี้ที่ผมคุยกับชีอะห์คนนั้นอาจารย์ 3-4 รอบนี่มันไม่เข้าใจจริงที่ไม่เข้าใจก็เพราะว่าเขามีหะดีษที่เชื่อไม่ได้เป็นกันนั่นน่ะสิผมบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่วุฒิฮานไม่วุฒิฮานเลยแบบพิสูจน์หะดีษอยู่ที่หะดีษพอเราจะเข้าหะดีษเขาบอกจะมาวุฒิฮานจะมาไวยากรณ์พอเราจะเข้าไวยากรณ์จะไปหะดีษอีกคือถ้าเป็นต้องเข้าใจเวลาเราจะถกอะไรเราต้องวิเคราะห์กันฐานที่เขาเป็นที่มาของความเชื่อเขาอะที่มันซ้อนกันไอ้ฐานหลักอะมันคืออะไรต้องวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนใช่ถ้าฐานหลักถูกทำลายปึ้งไปแล้วนะที่เหลือเนี่ยล่มหมดเลยเนี่ยคือมันไม่เข้าใจไปถกกันตรงฐานหลักก่อนดีกว่าอาจารย์ชริฟช่วยอธิบายเรื่องนี้
อันกุรอานจะใช้ภาษาอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้ซูเราะห์มาอิดะห์ซูเราะห์ที่5อายะห์ที่55ฐานหลักที่เป็นเสาและทุกอย่างอยู่บนฐานอยู่บนเสากองทับกันอยู่เนี่ยฐานหลักก็คือหะดีษต้นนึงที่ว่าลีละหมาดแล้วรุกวะและใจซะกาตต่อรุกวะนี่คือหลักฐานที่ชีอะห์ใช้เป็นฐานหลักเลยในอายะห์ซูเราะห์มาอิดะห์ซูเราะห์ที่5อายะห์ที่55เพราะฉะนั้นถ้าถกอย่าไปถกวาวุ่นฮานอย่าไปถกตรงโน้นตรงนี้มาถกที่ฐานหลักถ้าพิสูจน์ว่าหะดีษต้นนี้ที่ชีอะห์ใช้เป็นฐานหลักสนับสนุนตัวเองเนี่ยหะดีษต้นนี้ตามกระบวนการหลักวิชาการไม่ใช่วิชากูนะอาจารย์วิชาการแล้วเนี่ยนะเชื่อถือไม่ได้แล้วแถมยังมีหะดีษอีกต้นนึงที่บอกสาเหตุขององค์การนี้แล้วไปหะดีษที่เชื่อถือได้โดยละคนละเรื่องเลยเนี่ยนะฐานหลักตรงนี้เมื่อถูกทำลายแล้วก็ล้มจบกันไอ้จบกันไอ้ที่เหลือนะไม่ต้องพูดแล้วหมดไปโดยปริยายแล้วไม่มีความหมายที่จะมาพูดแล้วพอพูดสุดท้ายก็ต้องวนไปที่ฐานหลักสุดท้ายก็วนไปที่ฐานหลักสู้ไปถกที่ฐานหลักให้เคลียร์กันเลยทีเดียวไปเลยจบเมื่อฐานหลักเคลียร์แล้วไอ้ที่เหลือไม่ต้องอ้างแล้วเนี่ยท่านพี่น้องหลักหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ในการโต้เถียงในการหักล้างท่านพี่น้องดูฐานหลักเขามีอะไรเป็นฐานหลักแล้วเขามีอะไรตั้งอยู่บนฐานหลักฐานหลักตั้งอยู่ข้างบนพี่น้องถกฐานหลักทีเดียวจบไอ้ที่ตั้งอยู่ข้างบนล้มหมดเลยอาจารย์ชริฟช่วยแนะนำนิดนึงตรงที่ว่าอัลกุรอานเนี่ยจะพิจารณาไวยากรณ์อย่างเดียวไม่ได้อัลกุรอานเนี่ยหะดีษต้องมาก่อนคือสิ่งที่จะมาอธิบายกุรอานไม่ใช่ไวยากรณ์ไม่ใช่ว่าเอาคำศัพท์มาเล่นกันสิ่งที่จะมาอธิบายกุรอานคือสิ่งที่มาจากหะดีษถ้ากุรอานไม่ชัดถ้ากุรอานไม่ชัดแต่เราชี้ไปแล้วว่าอายะนี้ชีอะใช้มาเป็นเสาที่3ถ้าจะพี่น้องติดตามรายการเรานะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่2เสาหลักแต่ชีอะไม่พอนู่นอาลีต้องเป็นคอลิฟะห์ของเรา3เสาแต่อายะนี้ซูเราะห์มาอิดะห์ซูเราะห์ที่5อายะที่55ชีอะใช้เป็นเสาที่3แต่กระนั้นก็ไม่มีความชัดในตัวเองต้องเอาหะดีษมาอธิบายแต่กระนั้นก็ตามหะดีษที่อธิบายก็เชื่อถือไม่ได้อย่างที่เราบอกไปแล้วทีนี้อาจารย์อามีนจะให้ผมอธิบายเรื่องการใช้กุรอานนะอย่าใช้คำศัพท์มาเล่นกันการใช้คำศัพท์มาเล่นไม่ได้ในบางกรณีที่เกิดความคลุมเครือในอายะห์1เนี่ยนะคำศัพท์ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้นอกจากจะเอาหะดีษมาอธิบายเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าอัสซาริกุวัสซาริกะตุขโมยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยนะจะต้องถูกตัดมือทีนี้ตามอัสซาริกในภาษาอาหรับคือขโมยไม่ว่าจะขโมยมากหรือขโมยน้อยตามหลักภาษาอาหรับถ้าเอาภาษามาเล่นนะเขาก็เรียกว่าขโมยอาจารย์ถ้าเอาภาษานะขโมยเงิน50สตางค์งั้นโดนตัดมือแล้วเดี๋ยวเสร็จเลยคราวนี้แต่คำถามคือใช่เหรอขโมยเงิน50สตางค์เนี่ยถือว่าขโมยไหมตามศัพท์ภาษาอาหรับถือว่าขโมยถือว่าขโมยแต่ถ้าจะเอาศัพท์ภาษาอาหรับมาเล่นใครไปขโมยเงิน1บาทโดนตัดมือเลยเรียบร้อยจะเอาไหมจริงๆก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะหะดีษมาขยายว่าขโมยระดับนั้นระดับนี้ดิรกิดิรฮัมขึ้นไปถึงจะถูกตัดมือใช่อ้าวประการที่สองอัลลอฮ์บอกว่าให้ตัดมือไอเดียไอดุนมือเนี่ยนี่ตั้งแต่นี่ถึงนี่นั่นนิยามของมือมือเนี่ยตั้งแต่นี่ถึงนี่เขาเรียกมือนะรวมแขนด้วยรวมแขนด้วยมือทีนี้อัลลอฮ์บอกให้ตัดมือตกลงตัดช่วงไหนของมือตัดตั้งแต่รักแร้ไปเลยไหมท่านพี่น้องใครขโมยเงินตามบัญญัติที่ศาสนาระบุไว้ตกลงถ้าเล่นที่ตัวศัพท์บางคนอยากตัดแค่นี้บางคนอยากตัดแค่นี้บางคนตัดแค่นี้พอมือหมดเลยเข้ามือหมดเลยตกลงจะเอายังไงเนี่ยถ้ามาเล่นที่ตัวคำศัพท์นี่เสร็จแต่กระนั้นหะดีษก็มาขยายว่าคนที่ขโมยเงินเนี่ยนะถูกตัดก็คือถูกตัดข้อตรงนี้นี่ข้อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการบ่งบอกว่าในหลายกรณีด้วยกันเราจะเอาคำศัพท์มาเล่นมาตีความแบบให้เข้าข้างตัวเองไม่ได้แต่ต้องเอาหะดีษมาอธิบายให้เกิดความชัดเจนเพราะอัลลอฮ์ได้ให้หะดีษนั้นลิตุบัยยินลินนาสมานุซิลาอิไลนะครับอัลลอฮ์ให้หะดีษมาอธิบายกุรอานให้เกิดความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์อามีนอีก2นาทีมีอะไรจะฝากทีนี้ประเด็นต่ออีกนิดนึงนะท่านอิบนุกะซีรจึงบอกว่ามีคนบางกลุ่มในแปลกไปเข้าใจคำว่าวาฮุมรอกีอูตรงนี้หมายถึงการจ่ายซะกาตในขณะอยู่ในท่ารูกัวของการละหมาดท่านบอกว่าถ้าจะอ้างเช่นนั้นจริงเนี่ยบุคคลที่อ้างเช่นนี้จะต้องเข้าใจไปเลยว่าการจ่ายซะกาตในขณะละหมาดในท่ารูกัวในเป็นท่าที่ประเสริฐเป็นการจ่ายซะกาตที่ประเสริฐเพราะมันสื่ออย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์ชมเชยเพราะอัลลอฮ์ชมเชยตามตักกะของเขาตามตักกะอัลลอฮ์ชมเชยอัลลอฮ์ประกาศอันกุรอานเป็นแบบอย่างตกลงจะให้เข้าใจอย่างนั้นไม่มีใครเข้าใจอย่างนี้น่าอิมนุกะซีรแล้วไม่มีอุลามะคนใดสักคนเลยเคยเอาอะไรแบบนี้ไปฟัตวาว่าจะจ่ายซะกาตรูกัวรูกัวแล้วก็จ่ายต่อรูกัวจ่ายต่อรูกัวทีนี้ชีอะห์เองผมถามนะ
ชีอะห์บอกว่าอาลีอิบนุอบีฏอลิบจ่ายซะกาตในทารุกุการกระทำของอาลีเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างของท่านแล้วมีอุลามะคนไหนของท่านไปฟัตวาเมื่อท่านจ่ายซะกาตต้องจ่ายในขณะละหมาดตกลงท่านไม่ตามอิหม่ามท่านอย่าอ้างนะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเรื่องบงเรื่องไม่แบบอะไรไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องของแบบแต่เป็นเรื่องผู้ปกครองสมมติว่าเป็นเรื่องผู้ปกครองแต่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานอัลลอฮ์อยู่ในคำเขาเรียกใจความของอัลกุรอานวรรคนี้อยู่ในความหมายของการสรรเสริญเมื่อสรรเสริญก็ต้องเอาเยี่ยงอย่างครับแล้วจะเอาไหมล่ะแต่สักการณ์ในท่ารุกวนะเดี๋ยวมีใครเอาอะแล้วเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายนะนี่จะจบละหนึ่งนาทีพี่น้องไปถามดูแหวนในสักการ์อะไรอ้างว่าแหวนเป็นสักการ์อัลลอฮ์บอกว่าจ่ายสักการ์แล้วแหวนในสักการ์อะไรที่อ้างว่าอาลีจ่ายสักการ์เนี่ยด้วยแหวนสักการ์อะไรไม่มีนะแล้วซอดาเกาะจะมาอ้างว่าไม่สักการ์ในที่นี้คือซอดาเกาะแต่บอกไว้ก่อนนะดักไว้ก่อนนะอย่ามั่วซอดาเกาะเนี่ยเขาเรียกว่าสักการ์ก็ได้ใช่แต่สักการ์เนี่ยนะซอดาเกาะมี2ชนิดเข้าใจซอดาเกาะที่เป็นสมัครใจกับซอดาเกาะที่บังคับไอ้ซอดาเกาะที่บังคับเนี่ยเขาเรียกว่าซะกาตใช่ซอดาเกาะที่สามารถเป็นซะกาตได้แต่จะมีซอดาเกาะที่ไม่สามารถเป็นซะกาตได้ใช่ถ้าท่านบอกว่าแหวนของอาลีเป็นซอดาเกาะมันก็ต้องเป็นซอดาเกาะที่เป็นซะกาตได้แล้วแหวนเป็นซะกาตได้มั้ยไม่มีในบัญญัติไม่มีในบัญญัติเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนต่อไปอินชาอัลเลาะห์ยังไม่จบนะซูเราะห์มาอิดะห์ซูเราะห์ที่5อายะที่55ยังไม่จบยังมีประเด็นอีกบางประเด็นที่จะต้องมาโต้แย้งนะครับทางวิชาการมีการใช้เหตุใช้ผลกันให้ถูกต้องปรับความเชื่อของพี่น้องชีอะห์ให้ถูกต้องจากที่ท่านนั้นถูกผู้รู้ท่านหลอกมาทั้งสายรายงานทั้งการอธิบายทั้งการโยงเนี่ยหลายต่อหลายอย่างเลยทั้งมาสร้างภาพว่าเป็นมติเอกฉันท์เห็นมั้ยเราก็ได้พูดหักล้างชี้แจงไปแล้วอินชาอัลเลาะห์รายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างได้หมดเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปจากลาไว้เพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตะฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์